สวัสดีครับเพื่อนๆ เคยเจอปัญหาโคมไฟหน้ารถยนต์มีคราบเหลืองอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่จะทำให้ไฟหน้ารถของเราเนี่ยกลับมาใสเหมือนเดิมได้ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ช่อง 2KP TV จะขอมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งที่ทำให้ไฟหน้ารถยนต์ของเราเนี่ยนะฮะกลับมาใสเหมือนเดิมได้นะครับจากการที่ดูรีวิวจากในช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับเขาก็รีวิวกันผลิตภัณฑ์ที่ว่านี่ก็คือเนี่ยฮะตัวนี้ครับมิเกลนะครับเนี่ย Headlight Cleaner นี่ตัวนี้เลยนะครับจากที่ดูรีวิวก็น่าเอามาลองใช้เหมือนกันนะเพราะว่าราคาก็แค่ประมาณ250บาทแค่นั้นเองนะครับทีนี้มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่นะฮะจากที่เห็นนี่คือสภาพรถยนต์เก่าเนี่ยโคมไฟหน้ารถมันก็จะมีเหลืองอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำตามวิธีที่เขาแนะนำมาเลยดีกว่าว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะมาขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ทำความสะอาดตัวโคมไฟนี้เอาพวกฝุ่นพวกอะไรออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือขัดนะครับนี่หลังจากนั้นก็เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาเอาน้ำยาเนี้ยฉโลมลงไปนะครับจริงๆวิธีทำเขาก็มีให้นะเขาบอกว่าล้างรถให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือบีบน้ำยาใส่ผ้าสะอาดนะครับแล้วก็ขัดไฟหน้ารถได้เลยนะครับบีบใส่ผ้าหรือตามที่มีพี่ๆเขารีวิวเขาก็เอาน้ำยาเนี่ยป้ายลงแล้วก็ฉโลมทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยมาขัดก็ได้นะครับประมาณนี้ก่อนจะใช้ก็เขย่านิดนึงนี่ร้านนี้เขามีแถมผ้าไฟเบอร์มาให้ด้วยลองดูนะน้ำยาอ๋อน้ำยามันเป็นอ๋อมีฝาอย่างนี้นะโอเคตัวน้ำยาจะเป็นสีออกครีมชมพูนิดนึงนะฮะเราจะเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้เลยผมป้ายอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะชโลมทิ้งไว้สักนิดหนึ่งนะครับน้ำยาเขาบอกว่าโดนสีตัวรถได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ได้สร้างความเสียหายให้ตัวสีรถนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ถือว่ามารีวิวแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันนะครับประมาณนี้พอเราชโลมทิ้งไว้สักครู่เดียวนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ครู่เดียวจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงมือขัดกันเลยครับโดยการใช้ผ้าไฟเบอร์ของเขาที่แถมมาให้นี่แหละลงมือเลยเขาบอกว่าขัดก็ขัดวนนะวนออกแรงนิดนึงออกแรงเดี๋ยวลองดูผ้าเดี๋ยวกดอีกรอบ
เป็นไงครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือรอบแรกนะครับเฮ้ยดูเหมือนจะได้ผลดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับจากแรกๆนี่เหลืองแบบเหลืองเลยนะโอเคแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้องออกแรงนิดนึงเพื่อนครับนี่เป็นไงบ้างได้ผลนะครับแต่ดูสภาพของผมนะ เพราะว่าเวลาขัดเนี่ยมันต้องออกแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าได้ผลจริงนะครับใช้ได้นะฮะดูคราบนี่ออกมาติดผ้าค่อนข้างเยอะนะฮะดูดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวให้เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการขัดนะครับใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็นี่นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองนะก็ไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะมีรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ผลดีนะครับโอเคก็สำหรับช่องสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เรามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับสำหรับที่เราไม่ต้องไปเข้าร้านในการขัดโคมไฟนะก็ตกคู่ละพันกว่าเลยนะเวลาไปขัดแต่นี้หลักร้อยเอง250บาทประมาณเนี้ยลงแรงเองนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ผลจริงโอเคครับถ้าผมทำถูกหรือผิดวิธียังไงก็เพื่อนๆมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแนะนำแชร์ความรู้กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปขัดอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเหลืออีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะขัดทั้งรอบคันเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ